การร้านค้านะคะที่จะต้องมีการขนส่งสินค้าอยู่เป็นประจำให้ตรวจสอบด้วยนะคะว่ารถกับสิ่งของที่บรรทุกนั้นสมดุลกันหรือเปล่านะคะไม่ฉะนั้นอาจจะทำให้รถเนี่ยเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่พบเห็นเนี่ยหวาดกลัวกันได้นะคะนี่เป็นภาพของรถบรรทุก6ล้อค่ะที่บรรทุกเหล็กจนรถเอียงไปข้างหนึ่งนะคะอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางช่วงอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อนร่วมทางต่างต้องหวาดเสียวไปตามๆกันค่ะเนื่องจากสภาพของรถสภาพของกระบะบรรทุกที่เอียงกระเท่เร่นะคะจนต้องใช้เชือกมารัดขอบกระบะทั้งสองด้านเพื่อให้ใช้การได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เหล็กที่บรรทุกนั้นตกลงมาค่ะรถบรรทุกคันนี้จากสภาพแล้วค่อนข้างเก่านะคะวิ่งไปตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าค่ะแล้วก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงด้วยเมื่อถึงสี่แยกสารพีรถบรรทุกคันนี้ก็รีบตัดเข้าเลนซ้ายสุดก็ยิ่งสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ร่วมทางอีกนะคะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีการใช้รถใช้ถนนมากอยู่แล้วและยิ่งสภาพรถไม่สมบูรณ์นะคะก็อาจจะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นกับการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะซึ่งนอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องช่วยกันตรวจสอบแล้วนะคะจริงๆพวกเราทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนเองก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงต้องเพิ่มความระวังเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวเพื่อความปลอดภัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแหมเห็นภาพชัดๆแบบนี้นี่น่านำไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็เรียกมาตักเตือนนะคะเพราะเชื่อว่านี่จะไม่ใช่เหตุการณ์ในครั้งแรกนะคะน่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกในหลายพื้นที่ค่ะใช่ค่ะผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ารถกับของที่บรรทุกเนี่ยสมดุลหรือเปล่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะหมดเวลาของทุกชาวบ้าน